ลับเข้าสู่รายการธนทิพย์นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะก็ส่งมา4ตัวท้ายถ้าเป็นแบบประชาชนก็ได้เหมือนกันก็เป็น3ตัวท้ายเข้ามาจะเป็นทะเบียนรถแต่ขอเป็นมันพุทธละกันนะคะแล้วก็คำถามทุกๆเรื่องราวเลยส่งเข้ามาแต่ต้องระบุชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะใครอยากได้ลายเซ็นเตโชทัศน์ก็ระบุบอกข่าวเข้ามาได้นะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะอย่าลืมนะฮะชมเพลินแล้วก็กินกลางโทรเข้ามานะฮะเพราะว่าแผ่นดวงเนี้ยนะเป็นแผ่นดวงพวกกระซับก็จะมีรูปฐานจอมประชัน3แผ่น3แบบเนี่ยนะครับหล่อพระนะฮะคนละชนิดคนละประเภทโดยเฉพาะมีการหล่อผู้เยราชมีการหล่อพระศิวลีมีการหล่อพระสังฆราชประจำอุโบสถหลังใหม่ของพวกเราซึ่งเป็นพระจำลองนะครับองค์เล็กๆเนี่ยคือบางท่านก็ไม่ได้ไปมีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละฮะจะเป็นแผ่นดวงที่จะไปหล่อวัดสมานมิตรจะมีโอกาสได้หล่อในวันที่16กับพิธีใหญ่เลยฉะนั้นเราโทรมาสอบถามมานะครับเป็นเจ้าของจับจองกับพระศิวลีนะขนาดสูง16นิ้วหรือจะเป็นพระสามกษัตริย์ก็ตามซึ่งผมเองมีความตั้งใจในนามมูลที่ฐานธรรมจะลงพื้นที่ในการสร้างโบสถ์อย่างต่อเนื่องแล้วพระศิวลีรูปนี้นะครับองค์ใหญ่นะ4เมตรเราก็เป็นเจ้าภาพเป็นพระผู้ยราชนะองค์จำลองก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันเนี่ยคือบุญที่เรารวมกันร่วมกันนั้นจิตศรัทธาแรงใจที่เกิดขึ้นมันเป็นบุญใหญ่นะครับเป็นบุญที่ร่วมกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วเราก็อย่างแผ่นดวงเงินทองหน้าตรงนี้นะใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาแจ้งชื่อเบอร์ที่จะจองในการบูชาพระเนี่ยทุกรายชื่อนะคะจะเป็นชื่อตัวเองชื่อครอบครัวก็ตามละนะคะก็จะถูกนำมาไว้ในแผ่นดวงพกศัพท์ตรงนี้โดยอาจารย์ฐาจะเป็นคนลงอักขระเองเลยครับเป็นบุญใหญ่นะฮะบุญเนี่ยจะทำให้ภพภูมิของเราเนี่ยปิดอบายภูมิในใครทำที่กรรมน้อยๆเนี่ยสภาวะโชคลาภก็จะมาแล้วจะทำให้นะนี่รถนะฮะปลดทุกข์ได้พอสมควรเลยแต่ต้องตั้งใจนะเวลาทำแล้วเนี่ยเอามูลค่ามาเป็นของวัตถุมงคลมันจะไม่ได้อะไรให้มีแรงตั้งใจและแรงศรัทธานะฮะแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เราก็จะมีการอัญเชิญนะฮะพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานนะครับณวัดสมานมิตรด้วยใช่นะคะก็ไปร่วมบุญกันตั้งแต่เช้าๆเลยเดี๋ยวกำหนดการทั้งหมดเดี๋ยวสัญญาว่าจะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันนะแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเรามีงานใหญ่เรามีงานบุญกันในช่วงของกลางปีกันแบบนี้ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้มาในส่ง SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคุณแอนเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณประธานินครับ0977ดีไม่ดียังไงครับใครไม่ดีอ่ะผมไม่ดีเลยท่านไม่ดีครับนั่นเป็นเบอร์โทรท่านดีผมอาจจะไม่ดีก็ได้เลยต้องทำความดีเยอะๆอ๋อก็ถามเรื่องเบอร์โทรนั่นเป็นเบอร์โทร0977ครับอันนี้ถามว่าดีเลอร์ประเสริฐศรีไหมก็ดีระดับหนึ่งเขาบอกระดับหนึ่งของผมดีโดดเด่นในเรื่องของบริวารดีโดดเด่นเรื่องของทำกิจการที่พึ่งลำแข้งตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร่วมกับใครค่อนข้างจะยากแล้วยังไงคุณต้องเลี่ยงเลข8กับเลข0ให้ได้0มันมี08ใช่ไหมค่ะมีค่ะอันนี้0977คือ08เลี่ยงไปนะฮะแต่เลข9เลขกลางๆถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนำเลขที่เป็นมงคลเนี่ยฮะที่สามารถจะเกื้อกูลแล้วก็สร้างความสำเร็จให้เราได้นะครับก็คือ3นะฮะแล้วก็7 7 3นะครับ3737นั่นแหละค่ะหรือ7733ก็ได้แนะนำเลยว่าถ้าคุณประธานินนะครับถ้าชมรายการอยู่ก็สามารถเอาไปใช้ในเกื้อกูลเรื่องเบอร์โทรศัพท์ไปติดต่อเจรจามักจะสร้างความสำเร็จมากกว่าคำว่าผิดหวังนะครับลองใช้หมายเลขที่ผมแนะนำไปก็แล้วกันครับก็ให้มี3มี7เนาะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นั่นเอง SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะอันนี้ถามเรื่องของแม่นางรถครับคุณสุขุมาพรครับเลขทะเบียน9565 9565แนะนำบูชาดอกดาวเรืองนะครับในวันพระใหญ่ข้างขึ้น15ค่ำพร้อมกับบูชาพระศิวลีศิวลีเสริมโชครับลาภนะครับปรารถนาสิ่งใดก็สมปรารถนาเราแนะนำแล้วนะก็พยายามระวังท้ายนิดหนึ่งท้ายเนี่ยคนขับไม่เป็นไรแต่ด้านหลังสุดนะฮะจะคุณขี่จักรยานเล็กๆบ่อยๆครั้งในรอบเดือนนี้ฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจถ้าไปไหนก็ตามจอดในห้างหรือจะทำกิจการใดที่คุณเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยให้ตรวจเช็คตรวจตราก่อนเพราะฉะนั้นมีรอยขูดเฉี่ยวชนบ่อยๆได้ประกันได้เข็มแน่รอบปีนี้ครับอันนี้ขอเลขมงคลด้วยค่ะเลขมงคลของคุณนะฮะที่จะเหมาะสมเติมๆนะฮะเลขที่ดีนะครับฟังดีๆมีเลข1กับเลข5นะครับ15นะครับเหมาะสมต่อเลขทะเบียนรถเลขบ้านแล้วก็เลขที่จะใช้โทรศัพท์แฝงไว้ยิ่งดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรรณานะคะเลขทะเบียนรถ8730ค้าขายอะไรดีค้าขายประเภทผลไม้นะฮะจะเกื้อกูลส่งเสริมเต็มๆนะครับความสําเร็จได้นะครับแล้วก็ลายเซ็นที่จะมอบให้คุณวรรณานะครับนี่เลยครับคุณวรรณาครับทุกท่านนะคะที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่า
ติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าเราเป็นผู้ได้รับลายเซ็นนะของวันที่เท่าไหร่นะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสุมิตรครับเงินงานความรักสุขภาพแล้วก็ถามเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้โลแบตเตอรี่เรื่องความรักไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะเป็นมิตรภาพเป็นความรักเล็กๆเกิดขึ้นเป็นมิตรภาพดีๆไปก่อนสุขภาพอนามัยสิครับสุมิตรนะเราอาจจะต้องใส่ใจนะฮะคลายเครียดแล้วก็เสริมเติมๆโดยเฉพาะเรื่องของคอเลสเตอรอลนะฮะไขมันก่อตับพวกเนี้ยนะกินยาที่ลดหรือควบคุมให้มากมิฉะนั้นมีผลแน่ๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศวรองค์สีดำยิ่งไหว้ยิ่งดียิ่งเสริมยิ่งรวยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอเนกค่ะครับเบอร์โทรศัพท์9997ครับการเงินครับขอลายเซ็นด้วยเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจเรื่องการเจรจาเรื่องการตัดสินใจดีเลิศประเสริฐสีหมายเลขนี้โอเคจัดไปมิราเคิลครับค่ะแล้วก็ลายเซ็นนะคุณอเนกก็มีมิราเคิลโอเคมิราเคิลโอเคนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ส่งเข้ามาเนี่ยนะคะ4ตัวท้ายถ้าเป็นบัตรประชาชนก็3ตัวท้ายนะคะ3ตัวท้ายนะครับคุณเอนกหรืออเนกนั่นเองจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธีรพัฒน์ค่ะเบอร์โทรศัพท์มาครบเลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแค่4ตัวหลังนะ1451ครับนะคะแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ย6267หน้าที่การงานจะเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าพูดถึงนะฮะเรื่องราวที่คุณถามมาเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของเลขทะเบียนรถนะครับเลขทะเบียนรถเพื่อกูลนะประสบโชคนะแล้วสามารถที่จะมาทำหน้าที่ในการหนุนเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีนะยกเว้นเรื่องเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรของคุณนะฮะ451ใช่มั้ยน้องมวยนะฮะ451145นะฮะเป็นเลขที่นะถ้าถามว่าปานกลางเอาไปเจรจาเอาไปจัดการเอาไปเคลียร์ได้นะฮะสุดท้ายคุณก็สร้างความสำเร็จที่ผลได้ดีพอสมควรเลยนะครับงานนี้สำหรับคุณธีรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เรามากันที่สายบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชลัดคุณที่สัตยากรครับผมชัดเจนอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดภูเก็ตครับโอ้มาไกลนะฮะอยู่ใต้แสงจันทร์นะครับครับนะครับช่วงนี้นะฮะคือชมรายการประจำไหมครับหรือว่าบางครั้งบางคราวถ้ามีโอกาสครับอ๋อครับผมครับครับก็ตามอัธยาศัยแล้วกันนะฮะทีนี้มาดูกันนะฮะเรื่องราวที่เราจะวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่ามาดูกันว่าทิศทางของชื่อคุณนะฮะแล้วก็เบอร์โทรเป็นไงบ้างนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราคุณชลัดขอเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายเลขอะไรคะ8719ครับ8719นะฮะการเจรจานะฮะคือถ้าเน้นคำพูดเนี่ยผมให้ไปเขียวแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องลงแรงลงทุนไม่ได้นะฮะพูดง่ายทำงานหน้าเดียวแต่ณรอบปีนี้มันจะอาจมีโอกาสที่ทำอย่างอื่นได้บ้างนะซึ่งคุณเองนะอาจจะไม่คุ้นเคยกำลังจะมองหาอะไรนะฮะหลากหลายเลยแต่ณตอนนี้คำพูดการเจรจาความคิดคุณเหมือนจะโลดแล่นแล้วก็เป็นการบริหารจัดการคนอื่นดูแลคนอื่นได้ดีพอสมควรเลยคำถามนะเชิญเลยครับนะฮะครับครับคืออยากจะถามว่าอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าจะบูชาอะไรดีครับผมจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองฮะผมมอบให้เลยนะหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ให้คู่นะฮะเทพเจ้าใส่สิงเอี้ยด้วย2องค์เป็นเนื้อผงองค์นึงนะฮะจริงๆแล้วคุณก็บูชาอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วเนี่ยณรอบปีนี้อยากให้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอีกนึงคือถือเจนะฮะกินเจนะเพราะหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆจะเข้ามาคาบเกี่ยวด้วยใช่มั้ยฮะเป็นในหายคลายร้อนคลายหนาวแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเขาเรียกว่าถือเจนะฮะสักประมาณคือปกติทานนะเวลาในช่วงถือศีลกินเจคุณทานป่ะฮะครับครับผมมีทานมีเคยทานเจไหมคะคุณชลัดคะในช่วงเทศกาลกินเจนะครับครับผมทานเจประจำครับทุกปีครับคือให้ทำนะคือให้ทำช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับหลังออกพรรษาเนี่ยนะฮะใกล้ๆออกพรรษาขออภัยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องสุขภาพปรมัยรอบปีนี้ต้องให้อภัยทานเยอะมันจะได้คล่องตัวนะฮะเพราะเราเองเนี่ยเหมือนเราต้องเดินทางบ่อยแล้วก็เจอผู้คนเยอะฉะนั้นการให้อภัยทานหรือว่าการดูแลเนี่ยดวงจิตดวงใจจิตที่เมตตามันจะสั่งสมทำให้งานแล้วก็เงินต่อเนื่องกันครับนะครับผมมันมีเลขดีงี้นะครับครับผมเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเลขดีครับครับอภัยทานนี่หมายถึงว่าปล่อยปลาหรืออะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ครับเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราให้เขาแล้วอย่าจองจำความโกรธนั้นอยู่ในใจเราอันนี้สูงสุดส่วนการให้ทานด้วยชีวิตก็อีกส่วนหนึ่งฉะนั้นอภัยทานกับทานนี่ต่างกันทานให้ชีวิตก็คือให้ชีวิตไปแล้วก็ปลดปล่อยไปไอ้นั้นมันเป็นเรื่องของทานนะทานอันใหม่ที่เกิดขึ้นต่ออายุแต่บุญที่สูงสุดคือให้อภัยทานในสภาวะอารมณ์ความเครียดความโกรธหรือว่าแรงอาฆาตมันน้อยลงเนี่ยมันเป็นกุศลใหญ่กว่าทำบุญอื่นด้วยนะครับนะอยากให้ทำตรงนี้ต่อเนื่องกับเรื่องของการกินเจแล้วก็จะดีครับนะ
ครับจริงๆแล้วใจเราไม่ค่อยโกรธใครง่ายหรอกนะฮะจิตใจเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งแต่บางทีมันก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมจังหวะเราไม่ขึ้นสักทีใช่ไหมฮะมันมีจังหวะอยู่ว่ารอบปีนี้คุณจะโดดเด่นช่วงประมาณกันยาตุลาฉะนั้น2เดือนนี้ผมถึงบอกไงชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตใจผ่องแผ้วแล้วก็รอรับลาบใหญ่รอคอยอยู่ครับครับผมจ้ะครับนะลายเส้นหน่อยไหมคะลายเส้นหน่อยนะคุณชลัดเดี๋ยวมอบให้เลยคุณครับเดี๋ยวมอบให้แล้วส่งไปให้นะครับครับครับผมขอบคุณมากที่ชมรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งลายเซ็นที่จะมอบให้นะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันส่ง SMS เข้ามาก็ได้อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็02นะ4960493และ024960494นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ